เดี๋ยวพี่ผมถ้าผมเอาไม่ขึ้นพี่ผมครับสวัสดีครับครับนะครับก็เป็นทุกวันประจำทุกวันนะครับ11โมงนะครับส่วนของผมจะวันจันทร์พุธศุกร์นะครับวันนี้เอมีอะไรแนะนำไหมครับผมว่าเมื่อคืนเนี่ยมีครับเยอะนะเมื่อคืนเนี่ยเรื่องราวมันจะมีเมื่อเช้ามืดด้วยไงแล้วคราวนี้ตลาดอาจจะยังไม่ aware หลายเรื่องนะก็คือว่าเอาเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วก็คือที่แบบรู้กันเมื่อคืนก็คือเรื่องของคริสเตลลาการ์ดอดีตเนี่ยเขาก็อยู่ IMF มา10ปีนะแล้วก็วันนี้เนี่ยคนนี้ปฏิที่ทำจะเสนอชื่อเอาไม่ใช่พี่อันนี้จะเสนอเป็นตัวแทนของบาร์กี้ ECBก็คราวนี้เองเนี่ยตัวของโนมิเนต 3-4 คนเนี่ยที่เขาเชื่อว่าเป็นตัวเก่งเนี่ยที่มีการเสนอชื่อเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าคนเนี้ยในทางการเงินเราเรียกว่าดอวิชที่สุดดอวิชที่สุดก็คือว่ามีแนวโน้มจะแบบโอ้โหทั้งอีซิ่งทั้งทำให้ยูโรอ่อนนะครับมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีแนวโน้มอันนี้คือป้าของ EU ใช่ไหมป้าของ EU เดี๋ยวเมื่อเช้าน้ำอีกเมื่อเช้าก็มีประมาณ 4-5 ก็คุณบ้านเราก็ทวิตเตอร์เหมือนกันมากันอีกดอกหนึ่งก็คือว่าแต่ในยะของมันมีอยู่พอสมควรนะครับคือว่าคราวนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่ทำทวิตก็คือว่าเขาจะเสนอสองท่านนะครับสองคนเนี่ยเพื่อเป็นโนมิเนตในBoard of Governor ของ Fed ผมอธิบายอย่างนี้ก่อนเรื่องนี้มันอาจจะซับซ้อนนิดนึง Board Governor ของ Fed เนี่ยมี7ท่านนะครับเป็นบอดี้ที่สูงที่สุดพูดง่ายๆคือเป็นบอร์ดบริหารของบริษัทเลยแหละพูดง่ายๆอย่างเงี้ยนะข้างล่างสูงสุดนะข้างล่างก็จะมีบอร์ดอะไรเต็มไปหมดเลยนะบอร์ดที่สำคัญอันนึงที่อยู่ข้างล่างอันนี้ก็คือ FOMC ที่เป็นคนกำหนดดอกเบี้ยเนาะแต่ว่าสูงไว้แต่อันนี้สูงกว่านะบอกข้ออย่างนี้อันนี้สูงกว่านะก็คือวันนี้มันมีเหลืออยู่5คนบอร์ดมันต้องมี7คนเขาเสนอมา2คนอ๋อ2คนก็เข้าทั้งคู่เลยสิเข้าทั้งคู่แต่แรกนึกว่าต้องแข่งกันนะก็เข้าทั้งคู่แต่ว่าคราวนี้ก็ไปรอว่าสภาเขาจะรับรองเมื่อไหร่นะแต่ว่าไม่น่าเป็นปัญหาเพราะว่าเท่าที่ดูก็คืออยู่ในอำนาจของประธานาธิบดีอยู่แล้วแต่มีคนนึงที่เป็นที่ปรึกษาของทรัมป์คนนี้น่าสนใจมากคนใกล้ชิดก็คือว่าเป็นคนที่ประหลาดกระเพื่อมเลยแหละคือจริงๆเขาเป็นคนที่ทำการหาเสียงร่วมกับทรัมป์ด้วยซ้ำใช่เมื่อ 2-3 ปีก่อนเป็นแบบเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่เลยซึ่งตอนสักเดือนเมษก็คือพฤษภาเนี่ยเขาก็ไปออก CNBC เนี่ยแล้วก็ให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาอยากได้ดอกเบี้ยสัก 0% ยิ่งกว่าฮาร์ดคอร์อีกครับวันนั้นวันนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ตำแหน่งนะตอนนี้เขากำลังจะได้ตำแหน่งอธิบายนิดนึงก็คือเขาเชื่อในกลไกตลาดสุดชีวิตเพราะนั้นเขาไม่ต้องการที่จะให้เฟดมีใช้เครื่องมือใดๆเลยให้มันเหลือศูนย์แล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณกำลังกระตุ้นคราวนี้ก็เป็นเรื่องบังเอิญนะก็เติมแต่หรือเปล่าที่ทรัมป์ก็พยายามว่าอยากจะให้ลดดอกเบี้ยเข้าขากันเลยแหละแล้วก็มีถึงช่วงนึงเนี่ยถึงขั้นพูดออกไปเลยว่าอยากจะปลดพาวเวลด้วยซ้ำว่าทำไมคุณไม่ลดดอกเบี้ยแล้วอยู่ดีก็เนี่ยส่งคนสองคนของตัวเองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงในบอร์ดเนี่ยบอร์ดสูงสุดนะฮะบอร์ดสูงสุดไม่ใช่บอร์ด FOMC เนี่ยซึ่งสองคนนี้ก็มีแนวคิดแบบสุดโต่งระดับนั้นทีเดียวนะฮะแล้วก็ไม่แปลกที่ราคาทองเมื่อคืนจะเป็นอย่างนั้นพุ่งกระฉูดเลยหลอกทั้งโลกเลยครับอันนี้ก็ประเด็นนอกประเด็นนั่นคือประเด็นนอกประเทศแต่เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราดูทองกันก่อนไหมดูเงินกันนิดนึงจะได้แบบว่าอันนี้คือพื้นฐานละไปทางนี้ละพื้นฐานก็เศรษฐศาสตร์ไปทางนี้แล้วเทคนิคมันไปทางไหนได้บ้างครับพี่ดูหลอกคนทั้งโลกเลยครับนะครับก็คือคล้ายๆเซตอินเด็กซ์ของบ้านเรานะก็คือขึ้นมาแรงๆชุดมีโดจิมีแท่งแดงใหญ่ยักษ์หรอว่าจะลงมัน 80% แล้วถ้าเป็นนักเทคนิคโดยแคนเดลสติ๊กนะครับรูปแบบนี้ 80% ต้อง recommend sale เข้าใจครับพี่แต่เมื่อคืนมันสวนกลับทั้งแท่งหมดเลยกลายเป็น false signal ถึงบอกว่ามันหลอกคนทั้งโลกเลยสุดยอดก็คือเปลี่ยนมุมมองไงพี่ตรงนี้เหลือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมุมมองทันทีเลยนะครับว่านี่เป็นแค่พักฐานระยะสั้นแต่จริงๆเนี่ยเวลาเจออย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นสัญญาณจบนี่แต่นี่ไม่จบนี่แสดงว่าพักเพื่อขึ้นต่ออีกต่างหากคือระยะยาวระยะกลางทุกคนก็มองว่าขึ้นอยู่แล้วแต่ว่า
มันเปลี่ยนทิศทางโดยฉับพลันเพียงข้ามคืนเนี่ยหลอกทั้งโลกครับผมตอนนี้กลายเป็นดับเบิลบัตเทิลดับเบิลทับที่1438นะครับเมื่อเช้าชนก็ทำอารมณ์นิดนึงถ้าเบรกได้ก็ทะลุทะลวงกันอีกรอบนึงครับคราวนี้ก็ชัดเจนนะฮะก็คือว่าคราวนี้เนี่ยคือ policy maker เนี่ยคุณที่ควบคุมนโยบายต่างๆเนี่ยเข้ามาที่ทางนี้แล้วอันนี้คือ2 house หลักของโลกแล้วนะก็คือยุโรปกับอเมริกาเนี่ยมาโทนโดวิชหมดแล้วนะคือเฟดไม่อยากโดวิชประธานาธิบดีก็บังคับให้โดวิชนะแล้วคราวนี้สิ่งที่จะตามมาก็คือว่าเดี๋ยวดอลลาร์ก็จะมีแนวโน้มอ่อนต่อแล้วก็ยูโรก็มีแนวโน้มอ่อนต่อนะ JYXO ยูโรพี่เป็นยูโรEXEUUS USEU ก็เปลี่ยนแล้วมันเป็น IQX แล้ว IQXEUUS เนี่ยแท่งแดงปึ๊บเลยนะครับก็คือเนี่ยสาเหตุเลยนะครับที่เอ๋บอกมานะครับว่าพอเห็นรายชื่อแค่เนี่ยแตกตื่นทั้งโลกเลยครับแต่ว่าผมยังเน้นย้ำอีกทีนึงก็คือว่าจริงๆเคยพูดไปแล้วเมื่อวีคที่แล้วนะที่กับเทปของน้องก๊อฟก็คือว่าครับเราพยายามคิดดีๆนะฮะในนี้เศรษฐศาสตร์นิดนึงก็คือว่าเงินสกุลเงิน2สกุลหลักของโลกกำลังถูกแข่งกันทำให้อ่อนลงสงครามค่าเงินชนิดนึงนะครับใช่อย่างนั้นแต่ว่าถามว่าในฐานะถ้าผมวันนี้ผมเป็นแบงค์ชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศไทยก็ได้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ผมมีอยู่สมมติประเทศไทยมีอยู่สองแสนล้านเหรียญเนี่ยผมสกุลเงินหลักที่ผมมีก็คือดอลลาร์ใช่ใช่มียูโรนะครับผมแล้วก็มีทองอันนี้ผมเรื่องสำคัญนั้นเนี่ยผมคิดอะไรไม่ต้องมากเลยผมนั่งกันอยู่ล้อมวงกนงเนี่ยแล้วผมก็ต้องสิ่งหนึ่งที่ผมทำแน่นอนก็คือว่าผมจะลดดอลลาร์ผมจะลดเอยูไปเพิ่มทองในสัดส่วนนะไม่ต้องเยอะไม่ต้องแบบทิ้งดอลลาร์ทั้งหมดที่มีขยันนิดเดียวพอ 5% ประเด็นก็คือถ้าคุณถือดอลลาร์อยู่คุณก็จะขาดทุนถือ EU อยู่คุณจะขาดทุนไปเรื่อยๆต้องเฮดจิ้งหรือว่าอย่างที่เอบอกสวิตชิ่งไปสินทรัพย์ที่มันปลอดภัยกว่าอย่างครั้งที่แล้วเราคุยกันนะก็เกิดจะเทียบน้องก๊อฟเนี่ยก็คือว่าเราในมุมเรามองว่ามันเป็นเคอร์เรนซีส่วนหนึ่งนะใช่คือทองนี่คือเคอร์เรนซีนะไม่เป็นเคอร์เรนซีที่ดีกว่าดอลลาร์นะใช่ใช่ดอลลาร์เนี่ยไปอิหร่านเนี่ยไปเกาหลีเหนือยังอาจจะใช้ยากนะแต่คุณถือทองไปเนี่ยคุณไปได้ทั่วโลกทั่วโลกนะทั่วโลกเหนือก็ใช้ได้นะใช่อย่างนี้เนี่ยคราวนี้เองเนี่ยวันนี้เนี่ยภาพก็จะกลายเป็นว่าแบงก์ชาติรายย่อยรายซื้อทองใช่ใช่อันนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ตลาดก็มองพอสมควรมันก็ชูขึ้นมาระดับนึงถามว่าไปได้ไกลอีกไหมเดี๋ยวถามพี่พงศ์ไกล IQXEL คือเป็นรูปแพทเทิร์นเดียวกับเซตอินเด็กซ์เลยนะครับที่ทะลุเดอะวอลนะครับนี่เป็นทริปเปิลท็อปนะครับทริปเปิลท็อปนี่สุดยอดคุณจะเล่นพวกนี้คุณต้องมันเหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับการจะเทรดทองคำเนี่ยเพราะว่าตอนเรานอนอยู่เขาเทรดกันอยู่อะเทรดกันเยอะด้วยเปิดมาเงี้ยขออนุญาตเสริมต่อเนื่องก็คือว่าพอไปภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยคือตัวของบอลยูประเทศต่างๆมันติดลบไปหมดแล้วใช่ใช่นะก็ทั้งประเทศที่ไม่น่าติดลบก็อย่างเช่นฝรั่งเศสติดลบไปละนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเป็นแบบนั้นคราวนี้เนี่ยแล้วก็มันบ่งบอกถึงสภาพคล่องนะพี่น้องอันนี้มันเป็นข่าวดีสำหรับช็อตเทอมเงินมันท่วมโลกนะครับมันไม่มีที่ไปแต่ว่าเป็นข่าวค่อนร้ายมากๆสำหรับปีหน้าปีถัดไปสำหรับลองเทอมนะครับอันนี้เป็นสัญญาณของฟองสบู่แตกแล้วก็เป็นสงครามการค้าสงครามการค่าเงินทุกอย่างเล่นกันบนนี้เลยสงครามโลกครั้งที่3บนไซเบอร์นี่แหละบนตลาดเงินตลาดทุนนี่แหละครับครับผมแต่ช็อตเทอมเอาไว้ก่อนมันเงินมันไหลเข้ามาภาพรวมของดัชนีเราก็ดูแล้วจะคล้ายๆทองคำนะมันมีโดจิ3ตัวซึ่งเราเรียกว่าไตสตาร์ปกติเนี่ยเป็นสัญญาณของเวลามักจะพบตามพีคต่างๆแต่รอบนี้เนี่ยเหมือนทองคำเมื่อกี้มักจะพบตามพีคต่างๆแต่มัน
มันเปลี่ยนเทรนด์ไปข้ามคืนสรุปแล้วก็คือเงินมันท่วมโลกครับเงินมันท่วมโลกกลายเป็นว่าเราอาจจะเพียงแค่พักระยะสั้นๆเองนะครับพักเพื่อขึ้นต่อไม่แต่แรกก็มองกันกระบวนการอยู่ตรงนี้นะครับว่าวันก่อนนู้นนะครับวันจันทร์ปะวันจันทร์เราเปิดกระโดดปั๊บเนี่ยก็มองกันว่ามันเป็น Excel Gap หรือเปล่าแต่ถ้าลักษณะนี้เนี่ยมันยืนได้แล้วก็ไม่ได้ปกติ Excel Gap มันต้องเซถลาปั๊บๆแต่นี่ไม่ใช่กลายเป็นว่ามันอาจจะเป็น Runway Gap นะครับนั่นก็คือเป็นแกปอย่างนึงแสดงความแข็งแรงของแนวโน้มตลาดนะครับก็โดยภาพรวมแล้วก็ยังตอนแรกยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะตลาดมันไม่ค่อยน่าจะดีแต่ช็อตเทอมเนี่ยมันก็โอเคยังไม่หลุดแนวรับสำคัญนะครับก็คือเขาไม่ควรจะลงต่ำกว่า 1,725 ถ้าตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการปรับฐานหนักอาจจะลงไป 1,700 ต้นๆ นะครับแต่ดูอาการแล้วคงไม่แหละนะครับคงพักๆแต่ระหว่างนี้เนี่ยมันจะเข้ามาเล่นหุ้นตัวมีเดียมแคปกับสมอลแคปแล้วหูวิ่งกันสนุกสนานเลยนะหลายๆตัวพี่เป็นอย่างนั้นอย่างซิงเกอร์ที่ไอล่าเราออกมันลี่ใช่ไหมครับออกมากี่เดือนแล้วอ่ะพอพูดได้ไหมพี่ตัวนี้เป็นหุ้นไอล่าเลยนะหุ้นไอล่าเลยนะหุ้นไอล่าเป็นตัวแรกที่พวกเราเทียบมาตั้งแต่2เดือนก่อนแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหวิ่งไม่หยุดเลยนะให้ดูกราฟครับผมก็จริงๆถ้าผมพยายามเอาคิดแบบอคติแล้วไอ้วันนี้ก็คือไอล่าเลือกซิงเกอร์ไงก็เนี่ยดอกเบี้ยมันลงมันจะเป็นยังไงสำหรับซิงเกอร์ที่แกจะเล่นมาบอกอันนี้ก็คือเขาเป็นชอบซื้อดอกเบี้ยพิกกับลูกค้าไปแล้วหลายปีแล้วพอมาปุ๊บดอกเบี้ยในตลาดที่เป็นต้นทุนเงินเขาลงเลยก็จะดีกับหุ้นพวกนี้นะหลายๆตัวกริซซิงพวกอะไรเนี่ยกำไรที่อย่างนี้เราไล่ดูสัก 2-3 ตัวนี้ไม่เดี๋ยวตัวนี้มีพอยต์ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลังจากส่งคำถามมาเนี่ยไปหาคลิปดูนะครับผมไปออกที่ในกายของกรุงเทพธุรกิจก็สนุกสนานแซวกันระหว่างพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานนะครับครับผมเขาก็เชียร์หุ้นใหญ่ๆไปไอร่าเรามาถึงเราเชียร์ซิงเกิลสปาก็ยังมีคุณกวีก็แซวนะครับก็ลองไปชมดูว่าจะจัดโต้วาทีอยู่เหมือนกันว่าเทคนิคกับพื้นฐานเนี่ยบางทีมันก็สนุกสนานคนชอบคนชอบมากไอคลิปนั้นนะให้เราไปหาดูนะครับมันเป็นของวันที่เท่าไหร่26มั้ยครับผม26เดือนที่แล้วนะครับไปออกที่แกนแฮดเอราวันครับลองหาดูสนุกดีฮะสนุกครับเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงครับครับผมนิดนึงพี่พอดีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องประเด็นยูมันติดลบละคืออยากให้เข้าใจหลักในเชิงเศรษฐศาสตร์พอสมควรก็คือว่าครับคือเอาง่ายๆเนี่ยวันนี้ซื้อบอนด์เขาแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็คิดคำนวณดอกเบี้ยที่จะได้ในอนาคตขาดทุนน่ะขาดทุนเนี่ยแล้วคำถามก็คือว่าเงินจะไปไหนเงินจะไปไหนที่เขาวิ่งเข้าหาบอลครับแปลว่าอะไรเพราะว่าเขากลัวส่วนอย่างเนี้ยอย่าฉะนั้นเนี่ยจริงๆกลายเป็นว่ามันจะมีสินทรัพย์บางตัวที่ store value หรือเก็บมูลค่าได้ดีกว่าได้ซ้ำวันนี้ก็คือก็กลับไปทองอีกอย่าพูดผมเชียร์ทองเลยก็คือว่าไอร่าก็เชียร์ทองมาตั้งนานแล้วไม่ได้ความดีความชอบผมได้อย่างใดก็เป็นแต่ว่าเป็นแต่ว่ามันตื่นเต้นที่มันเปลี่ยนมันหลอกคนทั้งโลกเปลี่ยนเทรนด์เพียงข้ามคืนนะเซอร์ไพรส์มากผมว่าในประเทศมันก็ช่วงนี้มีอะไรตื่นเต้นตั้งรัฐบาลเฉยๆแล้วนั่นน่าจะได้แล้วแหละเพราะว่ามันทุกอย่างใช่ดูเหมือนทุกอย่างก็เป็นการบริหารในลักษณะที่รวมศูนย์ได้พอสมควรมีทุกมาตรการถ้าไม่เป็นพวกมีอีกมาตรการนึง นะครับมีทุกอย่างเพราะนั้นไม่น่ามีปัญหาไม่น่าเป็นปัญหาออกมาประเด็นก็คือเราไม่ได้มองว่าจะมีเสถียรภาพไหมเพราะมันปิ่นน้ำเหลือเกินมันไม่มีเสถียรภาพอยู่แล้วแหละประเด็นก็คือว่าพอมีปุ๊บทางคสช.จะกลับกรมกองไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา44ก็ไม่มีตรงนี้เนี่ยเงินร้อนของบรรดาเพนชั่นฟันพวกกองทุนบำเหน็จบำนาญของลองเทอมของอเมริกานะครับทั่วโลกนะครับไม่ใช่อเมริกาทั่วโลกยุโรปด้วยเราขายเรามาตลอด5ปีและจุดนี้เนี่ยหลังจากตัวเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาลงทุนเราได้แล้วครับพี่ครับก็ดูพอดีผมมีเรื่องเมื่อวานที่ครับดูเหมือนแบงก์ชาติเรานะครับแบงก์ชาติในประเทศไทยนี้ก็ออกมาตรการกึ่งๆสกัดเงินร้อนเหมือนกันแต่เป็นมักจะเป็นมาตรการเบาๆเตือนเบาๆต้นก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศตารางนะฮะว่าจะออกพันธบัตรกี่ซีรีส์นะครับออกเท่าไหร่ปรากฏว่าวงเงินมันลดลงซึ่งเคยใช้มาตรการอย่างเงี้ยในเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแล้วทุกครั้งเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยคือพอ
หมือนเอาเนี่ยผมมีของให้ฝรั่งซื้อเหมือนจะเข้ามาซื้อแต่วันนี้ลดของลงไม่มีเข้ามาเราก็เลยผมก็เลยสงสัยพี่ตอนนี้ค่าเงินบาทมันเขามาตรการเบาๆที่ออกมาเนี่ยมันช่วยได้ไหมว่าจะสกัดเงินเข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงที่วันสองวันนี้หรือว่าสุดท้ายมันก็เทคนิคก็บอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวเงินก็เข้ามาช่วยอะไรไม่ได้นิวโลอีกครับผมมาตรการเบาไปสรุปเลยนะก็คือเงินเข้าอีกแน่นอนโดยเฉพาะถ้าอย่าให้แหลกเสียร้อยจุดเสียร้อยจุดคือโดยเฉพาะกลับไปที่ช่วงต้นที่เราคุยกันอีกว่าเงินโลกส่วนอื่นมันจะฮอนหมดแล้วมันก็ต้องมีแต่ของเราแข็งอยู่นั่นแหละมันแย่ไปหนีไปที่อื่นนะครับในเชิงของผลตอบแทนในมุมฝรั่ง ลงทุนในประเทศไทยแล้วเอาเงินกลับประเทศ year to date ได้ผลตอบแทน 16% คนไทยลงทุนในประเทศไทยใช้เงินบาทกำไร 10% ไม่เห็นภาพนะเห็นภาพเขาจะได้สองเด้งเขาก็ได้กำไรค่าเงินไป 6% แล้วนะอธิบายแบบนี้ให้เข้าใจก่อนแต่เมื่อกี้เราสอบประชามานิดนึงนะคือเมื่อกี้ที่ผมพูดเราคุยถึงเรื่องการเมืองละเรื่องของการคาดหวังเรื่องการตั้งครม.อะไรเรื่องของไทมิ่งไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้ที่ผมก็มีเรื่องของมาตรการต่างๆที่บางกระทรวงเตรียมไว้อย่างล่าสุดเนี่ยก็คือว่ามีของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าเขาเตรียมไว้หมดแล้วรอครม.ใหม่เท่านั้นเนี่ยผมว่าเร็วสุดนี่อาจจะได้เห็นนะไม่อังคารหน้าแค่อีก2อังคารเนี่ยพี่ลองหาดูนะพี่กลุ่มไหนมันตัวไหนเช่นเอราวันหรือว่า AOT ตัวไหนมันพอเล่นได้อย่างงี้ดูแบบสดๆไม่บอกตรงนี้เราไม่มีสคริปต์เราไม่มีสคริปต์เราสคริปต์ไม่มีสคริปต์ก็คือว่าก็คือเอราวันเหมาะสำหรับนักลงทุนสายย่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่บริเวณซอมซัพพอร์ตแล้วดาวไซด์แทบจะไม่มีแล้วนะครับลงมารับข่าวเรื่องตัวจีนหายไปอะไรเงี้ยแต่ละวันเอลทีก็มาพูดนะว่ามันเริ่มเยอะขึ้นละเริ่มมีไฮขึ้นละเยอะสูงขึ้นนะครับจากเท่าไหร่จาก 7-8 แสนขึ้นมาเป็น 9 แสนอะไรประมาณนี้นะครับคร่าวๆจำตัวเลขไม่ได้แต่ยอดมันจาก 7 เป็น 8 เป็น 9 ละมันเริ่มไต่ระดับสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าสนใจ AOT ก็พักน่าจะพักฐานเสร็จนะครับพี่นะครับเพราะว่าเมื่อวานเทรดทั้งวันเนี่ยมัน14ล้านแต่นี่เราเทรดกันไปชั่วโมงกว่าก็ขึ้นมา7ล้านละนะครับวันนี้เริ่มแสดงสัญญาณว่าก้อนเนี่ยมันเริ่มโลวอลุ่มแล้วมันพร้อมจะไต่ระดับสูงขึ้นนะครับสำหรับ AOT ก็80กว่าบาทอยู่แล้วแหละทาร์เก็ตทางเทคนิคนะครับครับไปได้สวยครับก็เราก็พูดเรื่องภาพเรื่องราวภาพรวมทั้งไปเนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยเรามาโฟกัสที่เดี๋ยวตอบไม่หมดครับผมมีนะครับพี่ GPSC ครับพี่ครับ GPSC ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างครับพี่โอ้เทคนิคอันนี้เหมือนเล็กๆสตาร์ได้ไหมพี่สตาร์ได้ไหมพี่ไตสตาร์ไอแบบเยลทองคำนะแต่ทองคำสามดาวนี่ในร้อยครับพี่ในร้อยในร้อยตลกนิดนึงในร้อยติดดาวสามดวงไตสตาร์คือดาวสามดวงนะครับรูปแบบนี้ทางเทคนิคคือต้องขายทิ้งอย่างเดียวเลยมันคงไม่เหมือนทองจะเปลี่ยนเทรนด์ไปเพียงข้ามคืนหุ้นมันไม่เหมือนกันสนใจมันไม่ได้ฟุบฟับฟุบฟับเหมือนทองคำนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นขายเลยนะครับทำกำไรระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวแต่ท่านี้มันจะคล้ายๆหลายๆตัวนะพี่เหมือนกราฟเป็นยังไงพี่เดี๋ยวดูพูดด้วยแบบก็สังเกตสายแทนกราฟมันมีดับปรับวิญญาณนะครับเมื่อวานเราก็เลยคอมเมนต์ขายส่วนตัว GPSC ถ้าคุณอยากจะถือก็ถือไปนะครับทาร์เก็ตมันอยู่ประมาณ79บาทแต่ผมแนะนำให้แบ่งขายสัก 30-40% แล้วก็มันจะได้สบายใจเวลามันลงไปย่อลงไปใกล้70อะไรเงี้ยจะได้ซื้อคืน68อะไรซื้อคืนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นต่อนะครับส่วนกราฟเนี่ยเมื่อวานเนี้ยชัดเจนเลยนะครับที่เป็นดาบปักวิญญาณนะครับทางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกเกรสโตนหนักกว่าอีกนะครับเป็นลองไปแปลดูมันโหดมากนะครับแล้วก็วันนี้ตามด้วยแท่งแดงนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องเทคโปรฟิตเหมือนกันระยะยาวคนจะรันก็จะรัน 50% พอถ้าเทอมก็ไปดูกันที่เส้น10วันหุ้นทุกตัวนะครับขึ้นจริงๆ25วันอยู่แค่105บาทเองครับผมเราปรับให้เป็น10วันอ๋อ75วัน7
25บาท25วันเป็น115ครับ10วันก็อยู่122นะครับก็สังเกตช่วงนี้มันจะเกาะเส้น10วันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเทคโปรฟิตไปแล้วก็ไปรอคืนแถว122 123ก็ได้นะครับครับตรงนี้เอาตัวนี้ดีกว่าพี่ผมว่าเสียงดีอะไรแจ๊สครับพี่ รอบนี้มันสวยนะเราเทียบมาเป็นเดือนแล้วเสียงในที่นี้เหมือนอธิบายคือมันเป็นหุ้นที่มีความเหวี่ยงไหวสูงนิดนึงเออมันเก็งกำไรไฮเบต้านี่มาจากข้างล่างลึกเหมือนนะพี่อธิบายเลยนะครับสวยสวยยังไปอีกเลิกมุกเดิมนี่มุกขายอะไรนะก็คือสตอรี่ก็คือยังเป็นสตอรี่เดิมแต่ว่าประเด็นนี้คือว่ามันชัดเจนขึ้นว่ายังไงต้องทำให้ได้ภายในปีนี้อธิบายอย่างนี้ก่อนคือว่าแจ๊สเนี่ยก็มีสตอรี่ที่ว่าเขาจะขายทรัพย์สินเข้ากองแจ๊สอีฟก็ดีก็คือว่าขายเสร็จเงินเข้าบริษัทแจ๊สนะแล้วก็มีกำไรพิเศษจำนวนพิเศษแล้วก็จะเชื่อกันว่าจะมีปันผลพิเศษนะฮะผมอธิบายอย่างนี้ก่อนก็คือว่าในเชิงกฎเกณฑ์ในกติกาทางบัญชีแล้วเนี่ยปีหน้าเนี่ยเราจะใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ operating lease financial lease ต่างๆเนี่ยแต่ท้ายสุดผมสรุปง่ายๆคือว่าขายทันปีนี้บันทึกกำไรเยอะขายปีหน้ากำไรน้อยน้อยลงก็คือกำไรในระยะยาวเท่าเดิมก็คือปีแรกถ้าขายปีนี้นะฮะกำไรปีแรกตุ้มก้อนใหญ่นะครับแล้วก็ไปรับรู้กำไรเล็กๆน้อยในปีถัดไปรับก้อนโตเลยไม่ต้องมาตัดไปท่อนๆใช่ไหมครับแต่ถ้าทำเสร็จปีหน้ากำไรจะรับรู้น้อยๆทุกปีตามสัญญาเท่ากันทุกปีเกือบเท่ากันคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าคราวนี้ก็เลยกันว่าก็เลยเชื่อกันว่าต้องเอาให้กระจบกันไปปีนี้แหละเนี่ยใช่ก็ภาพเทคนิคก็ฟอร์มพอสมควรครับตาเกยก็8บาท20เราเคยคุยกันแล้วนะครับว่ามันสวยมากนะครับชาร์เทอมชาร์เทอมก็สวยอ่ะก็พักฐานเสร็จเรียบเดียวกันนะใช่ไหมเนี่ยชาร์เทอมพักฐานอยู่นะครับเป็นแท่งแดงมา2วันครับก็รอซื้อก็ได้นะครับแนวรับก็ไม่ลึกมากแนวรับก็อยู่ไม่ไกลนะอยู่แถว9บาทเท่านี้เองโอ้โหครับไปได้อยู่ครับเอ้ย6บาท90ไม่ใช่9บาท90โอเคนะแต่ทาร์เก็ต8บาท20ครับผมครับมี MCS ก็มีหุ้นเหล็กหน่อย MCS ก็ถ้าที่เห็นก็มีโบรกที่เชียร์อยู่ประมาณ 2-3 โบรกนะตอนนี้นะครับก็ยังเป็นสตอรี่เดิมก็คือว่าตรงเหล็กเข้าญี่ปุ่นมันท้องกระทะมั้ยพี่อย่างงี้ใช่ใช่ใช่ดาวๆแบบไม่รู้เรื่องเลยแบบใช่ใช่จริงๆเหลืออีกต้านหนึ่งนะครับก็พูดถึงก็ค่อนข้างสวยต้านนี้ดีกว่านะครับก็จะเหลืออีกแนวต้านหนึ่งประมาณ8บาท70นะครับตรงนั้นชัวร์ๆถ้าทะลุได้นี่ขึ้นระเบิดเลยนะครับครับผมขึ้นแบบรอบใหญ่ๆเลยว่าขึ้นถ้ารู้แล้วค่อยมาคุยกันครับมี TTCL ครับพี่ TTCL ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะผมถึงบอกว่ารอบนี้ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยให้ผลตอบแทนเยอะกว่าพวก Big Cap เยอะเลยครับผม Big Cap กองทุนมันขายเยอะอาจจะขาดสตอรี่ด้วยมั้งพี่ผมพูดอย่างนี้มันเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบงค์นี่นิ่งสงบในแนวรับไม่ขึ้นไม่ลง TTCL ก็ชนต้านอยู่เหมือนกัน9บาท10นะครับแต่เชื่อว่าผ่านนะแล้วก็9บาท20ไม่ใช่9บาท10 9บาท20ชนต้าน9บาท20แล้วถ้าผ่านได้เนี่ยก็กลับไปไฮเดิมนะครับบริเวณ11บาท50นะครับหรืออาจจะถึง12บาทเลยครับมีอยู่นี้ครับพี่นี้เราก็แนะนำบ่อยเหมือนกันยูนิคกลายเป็นแบบหลังจากการเมืองหวั่นไหวมาปุ๊บกลายเป็นหุ้นกลุ่มนี้ก็เริ่มเสียทรงกันนิดหน่อยนะครับก็เทคโปรฟิตกันไปบ้างแบบไม่เห็นรัฐบาลสักทีครับผมเล่นกันมาล่วงหน้าเดือนหนึ่งแล้วแบบ MAV กันนะแบบก็คงมาดูแนวรับเขานะไม่ลึกมากนะครับ
ก็11.40 11.20ก็ทยอยซื้อได้นะครับครับมี JMT ครับพี่ตัวนี้ก็น่าสนใจ JMT ก็คือพื้นฐานนะ solid พอสมควรนะครับโอ้โหต้นทุนที่เขาตัดจ่ายไปแล้วในแง่ของนี่ที่เขาซื้อมาเนี่ยมันจะหมดภายใน1หรือ2ไตรมาสเนี้ยแล้วเค้าเนี่ย Q2 Q3 มันจะดีแต่คราวเนี้ยหุ้นมันตอบรับไปแล้วหรือยังใช่รับไปสุดๆแล้วนะครับเนี่ยขึ้นจะเห็นได้ว่าเส้นทำงานเมื่อวิ่งทำงานดีมากนะครับแล้วก็ตอนนี้โอเวอร์บอทมากแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งมาหามากันสักวันหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญมันชนไฮเดิมนะครับขึ้นมาไฮเดิมนะแถวๆก้อนเบลเลอร์เลยแถวๆเนี้ยตั้งแต่ตรงนี้ไปถึง20บาทนี่แนวต้านทุกระดับนะครับก็ทยอยขายทำกำไรไปนะครับโอกาสไปต่อก็ยากนะถ้ามันมาเข้าตรงนี้ไม่ทันแล้วแต่ถ้าคุณจะเล็ตโปรฟิตลันก็ยังพอได้อยู่ครับผมครับการกุลเยอะพี่EUNAUL คุณก็แล้วก็สวยนะครับพี่ครับอันนี้เป็นพอเป็นอัพเทรนแล้วเอาเซ็ตมูฟวิ่งออกได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้แล้วตัดทำอาหารเลยนะ ก็ยังพักเพื่อขึ้นต่อนะครับแพ็กเกจก็3.50 บาทนะครับสำหรับการกุลนะครับลงมาย่อลงมาก็โอเค3.10 บาทอะไรก็จะเป็นแนวรับครับคือผมขออนุญาตสงสัยแทนผู้ชมนิดหนึ่งคือที่พี่พงษ์เปิดหลายตัวเนี่ยผมสังเกตแล้วก็คือว่า3วันหลังเนี่ยมันทำท่าเหมือนกันเป็นแดงๆแดงๆไม่เหมือนว่าเหมือนขึ้นมาละแล้วเหมือนถ้าเขาพูดเหมือนเขาเป็นมนุษย์คนนึงเนี่ยเหมือนฉันไม่มั่นใจชีวิตแล้วว่าฉันจะไปต่อหรือฉันจะลงใช่ๆตัวนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่า อย่างหลายๆตัวต้องตีความนะครับต้องตีความกันเยอะนะครับในแง่ของ candlestick เนี่ยถ้าเราขึ้นไปถึงขั้น advance ในอีกระดับหนึ่งเนี่ยรูปแบบอย่างรูปตัวที่3ตัวเล็กๆเนี่ยเราสามารถตีความว่าเป็น continuous pattern ก็ได้นะครับเป็นคือรูปแบบพักตัวเนี่ยจะมี2แบบคือ continuous pattern หรือเป็น reversal pattern ครับคือ reversal pattern คือเป็นสัญญาณขายคือแบบฉันจบราคาขึ้นแต่ว่าถ้าเป็น reversal pattern ก็พักเพื่อลดภาวะ overbought ลงนะครับมันจะมีเงื่อนไขหลายตัวอย่างเซตเราเนี่ยพัก3ตัวแต่เงื่อนไขมันคือมันต้องมีแท่งแดงปิดต่ำกว่า 7.725 จะเป็นโอเคเป็นสัญญาณขายจบแต่อันนี้ไม่มีอันนี้เป็นโดจิเล็กๆๆก็คือขึ้นไปก็มีคนขายลงมาก็มีคนซื้อพักเกินให้มันโลว่ารุ่มแล้วเพื่อจะขึ้นต่อได้ครับโอเคมีอันเดียวที่เซอร์ไพรส์ก็คือทองนี่แหละที่แบบถ้าเราไม่ดูเราเอาแท่งนี้ออกไปจะเห็นได้ว่าแบบมันมีแท่งแดงปิดด้วยนะนั่นใช่พี่ถึงต้องบอกว่ามากกว่า 80% แล้วแบบไม่มีไส้บนไส้ล่างเลยอ่ะเปิดขายปิดโลเอาพูดง่ายคือนักวิเคราะห์ผมเดาว่าเขาคงให้น้ำหนักแท่งนั้นเยอะอ่ะสำหรับพี่ให้ 90% เลยแหละเออๆ 90% แล้วว่ามันเป็นมันเป็นสัญญาณขายแล้วมันก็เซอร์ไพรส์อย่างพี่เรียนให้ทราบแบบทองมันแบบผมเป็นคนนึงที่ผมบอกผมวิเคราะห์ยากมากก็ตามกันไปเรื่อยๆแบบราคาทองเนี่ยยากกว่าราคาน้ำมันอีกมันโอ้มันอะไรเดียทุกสรรพสิ่งมาอยู่ในทุกข่าวสารทุกอย่างทั้งค่าเงินดอกเบี้ยเอาว่าอะไรทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยครับผมนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มตามทองนิดนึงนะคือในมุมของเราเนี่ยเราพูดไปแล้วในเชิงเศรษฐศาสตร์แบงก์ชาติซึ่งมีอำนาจต่อตลาดเนี่ย2-3ชาติเนี่ยซึ่งก็ทำให้ทองอ่ะมีแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นแล้วผมในมองในแง่นักลงทุนนะผมมองก็คือว่ามองในแง่ของ risk return profile นะผมเขียนซีนาริโอให้ดูนะก็คือว่าอ่ะเศรษฐกิจโลกพังพรุ่งนี้ทองไม่ขึ้นผมบอกอย่างเงี้ยอ่ะทองขึ้นอ่ะกันแหละแล้วก็เศรษฐกิจโลกดีวงเล็บมีเงื่อนไขว่า Fed ต้องช่วย ECB ต้องช่วยเศรษฐกิจโลกถึงไปต่ออ้าวทองก็ขึ้นอีกดิคือประเด็นมันแปรสภาพได้หลายอย่างมากนะมันแปรสภาพได้หลายอย่างมากกับบางช่วงเนี่ยบางช่วงก็สรุปแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพคล่องโดยหลักเลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาลด QE พอลด QE ปุ๊บมันก็ร่วงเละเทะแต่ดึงเงินปั๊มเข้ามาใหม่มันก็ขึ้นอีกบางทีก็ถึงกับว่ามันใช้ทุกศาสตร์ทุก
ยากแล้วเมื่อวานแบบเซอร์ไพรส์มากเมื่อวานแบบพิกล็อกแบบกับเทนเพียงข้ามคืนครับไม่เป็นไรเราก็กลับตามนะพี่ใช่ใช่ใช่คุณจะขึ้นเราก็ขึ้นคุณก็ตามคุณก็เลยสักสองสามตัวนะที่ติดท่านผู้ชมอยู่ก็เหลืออ๋อ PTG นี่อันนี้ก็หุ้นเราอะ PTG ครับพี่ PTG อันนี้เราก็พอจะเป็นหุ้นในร่างอะไรนะเราก็เชียร์แรกๆของมันใช่ขอให้เหมือนเดิมไปดูใน Facebook ผมได้เชียร์ตั้งแต่สมัย8บาทแล้วนะครับครับเอออเปเปอร์เองเลยผมจำได้ครับก็เล่นโปรฟิตรันนะครับเนี่ยการวันก่อนยังคุยกับน้องดาว่าเขาเดี๋ยวปรับเส้นนิดนึงครับผมตามกันไม่ทันแล้วเส้นนี้ดีกว่าเก็บดีฟอร์ไปเลยพอทำหายราคาก็เลยวิ่งแบบนี้นะครับซึ่งมันอาทิตย์ต่อได้ไหมแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็ยังคุยกับน้องดาอยู่นะครับเพราะซิงเกิลเนี่ยตอนนั้นอยู่6บาทกว่าก็ขอให้เหมือนเขาเพราะไอ้ล่าเราเชื่อว่าไตรมาส2นี่จะออกมาออลไทม์ไฮเหมือนกันครับผมครับก็ได้ผมบอกว่าคุณกลางหุ้นเล็กไอ้ล่านี่ก็ฟังได้นะเขาฟังได้นะพี่นะอยากให้มันมาดูเยอะๆนะครับแล้วดูย้อนหลังได้เลยเราไม่ได้คุยนะครับว่าผลงานในปีนี้เนี่ยโอเคเลยมีตัวนี้มีตัวนี้ STPI ครับพี่ตอนหลังนี่เริ่มพูดกันเยอะเหมือนกันโอ้ยมันแอบขึ้นสุดยอดเลยแหละเนี่ยเห็นก้อนนี้ปุ๊บทุกคนเวลาดูทางเทคนิคสไตล์สมพงษ์นะครับหาก้อนได้เจอผมไม่ต้องเรียกเบิ้ลทับส่วนเบิ้ลอะไรลำบากหาไปก้อนถ้ามันแล้วมันทะลุก้อนเมื่อไหร่ก็โอเคเห็นได้เยอะเลยนะเนี่ยแต่น่าจะขึ้นรอบสุดท้ายเวฟ5แล้วข้างบน8บาท80แล้วก็9บาท20นะครับทาร์เก็ตข้างบนครับมีคำถามนึงอันที่ดีนะฮะคือ Q House ดีเหมือนกันวันนี้เราได้คุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับพี่พงษ์มันลงมาเยอะมากแล้วคนก็กลัวว่าเฮ้ยถึงขั้นบางคนที่โทรศัพท์เข้ามาในฝ่ายเราเนี่ยถึงกลัวขั้นจะเป็นปี40หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆผมตอบได้แน่ไม่เป็นแบบปี40นะแต่ว่าคราวนี้ลงแล้วเด้งได้ถึงไหนคือตอนนี้เนี่ยคือตอนนี้ทุกคนกลัวเรื่องไอ้โลน LTV ใช่เขากลัวฟองสบู่พูดง่ายๆกลัวกันแบบกลัวกันเยอะมากแต่คราวนี้เราต้องประเด็นก็คือว่าต้องมาดูหลายตัวนี่มันเบรกสวยขึ้นไปเลยนะอย่างออลิหรืออะไรเนี่ยคือต้องมาดูแต่ละโครงการอย่ามาตอนนี้ตลาดเหมารวมว่าทั้งเซกเตอร์เน่าเพราะมาตรการประกันทางการเงินตรงนี้ครับผมแต่ว่าต้องมาดูรายตัวก็ประสบความสำเร็จในแง่ของทำเลเปิดปุ๊บพีเซลยอดดีอะไรเงี้ยก็ดูเป็นตัวไปนะครับอย่าง Q House เนี่ยฟอร์มตัวเป็น Head and Shoulder Bottom นะครับเป็นไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็โอเคในรูปแบบนี้เนี่ยตลาดเชื่อว่าเขาไม่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเบรก3บาท20ได้แสดงว่ามันดีกว่าที่คาดไปแล้วมันจะขึ้นแบบของเราตอนเบรก1760นะ1780แบบนั้นเลยทัศนคติมันเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนคือตอนนี้ทุกคนเหมารวมเข่งเลยความมันไม่ดีแต่พอมาดูงบแต่ละตัวเฮ้ยไม่ใช่อ่ะเคส by เคสนะครับก็คือภาพใหญ่เซกเตอร์นี้สโลว์ดาวน์จริงนะครับแต่จะเป็นพวกล่างๆนะใช่ครับแต่ถ้าเป็นระดับไฮนี่เขาซื้อเงินสดอ่ะสโลว์ดาวน์จริงแต่ไม่ใช่แคลชนะไม่ใช่ล้มหายตายจากนะมันแฟบช้านิดนึงแล้วโตเร็วหน่อยปุ๊บถึงจุดนั้นก็ช้านิดนึงแล้วเดี๋ยวพอแก้ไขเรื่องของปัญหาสต็อกที่มันอาจจะเยอะไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันต่อมันก็จะกลับมาดีถ้าดอกเบี้ยลงอีกผมว่าเซนติเมนต์ในเรื่องของกลุ่มนี้จะดีขึ้นแล้วแลนด์แอนด์ฮาวคิวครับก็ผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วเขาผ่านมาหลายเขารู้แล้วว่าต้องทำเก่งในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยมีอีกตัวพี่มี LPN นะเนี่ยมีแฟนคลับเราถามมายักถ้ามันขึ้นนี่วันนี้ครับผมขึ้นซะแรงเลยคือมันเหมือนลงน่าเกลียดมากครับพี่เหมือนกังวลได้นานพอให้คนได้แบบเริ่มได้สบายใจขึ้นแล้วมั้ยเริ่มไม่เริ่มหายตระหนกแล้วก็เริ่มมานั่งเอ๊ะของฉันเป็นยังไงไม่ได้เลวที่ตลาดคิดไว้นะกลัวมากเกินไปตอนนี้ก็กลับมามีสติแล้วก็เออน่าซื้ออะไรมันถูกแล้วนะครับ
LPN มีเบรกขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อนะครับลงมาครึ่งหนึ่งนะพี่นะลงมาเยอะมากลงมา6บาทนะครับพี่นะครับก็ทาร์เก็ตอยู่9บาท20นะครับสำหรับเทคนิคนะครับครับพี่ก็จะเหลือน่าจะสุดท้ายละเราโอเคเราเยอะละเราเหลือวาอัพโอลิครับพี่2ตัวละกันวาอัพโอลินะพี่นะวาอัพอ่ะใช่พี่ WHA UOP พี่เป็นหุ้นยูทิลิตี้ของกลุ่มวาเขาขายน้ำประปาขายไฟให้กับพวกนิคมก็เฉยๆนะไม่ก็ขึ้นตามตลาดรวมมากกว่าเพราะหน้าต้านเยอะผมเดาใจเขาอ่ะเขาน่าอยากจะสงสัยในใจว่ามันจะขึ้นตามแม่มาหรือเปล่าไม่นะครับตอบคือไม่นะสรุปเลยสั้นๆจะขึ้นมา6บาท20 6บาท50ก็หน้าต้านเยอะแล้วไม่พบถ้าท่านไม่เพอร์ฟอร์มเหมือนแม่มันครับโอลิครับพี่ก็เป็นกลุ่มที่เมื่อวานนี้รุนแรงพอสมควรไปต่อมีโดดไม่ต้องดูเลยพูดก่อนเลยนะไปต่อเลยนะเพิ่งเขียนมาว่าหาเมื่อเช้ามีเปเปอร์อยู่นะครับหาอ่านได้นะครับก็วัดให้ดูสดๆนะครับช็อตเทอมอาจจะพักนิดนึงถ้าเกิดอยู่ประมาณ10บาทเป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับโอลินี่ก็เหมือนกันยอดพีเซลออกมาสูงมากนะครับสูงจนตลาดตกใจอีกสักหน่อยนะพี่แต่ว่ามันจะเป็นตัวที่เราอาจจะตอบหลายๆครั้งแล้วเหมือนกันคือ IRPC มันลูกรักเก่าพี่ไงเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้เก็บมา 5-6 ปีแล้วตั้งแต่3บาทขึ้น8บาทกลับมาที่เดิมนี่แหละตรงนี้ก็ชัดเจนและแพทเทิร์นนะครับอยู่ระหว่างตอบมันมีความชัดเจนแล้วอยู่ระหว่างเนี่ยในกรอบตอบ5บาท25ถึง5บาทนะครับตรงบริเวณนี้ก็ซื้อนะครับช็อตเทอมซื้อขึ้นไป5บาท20ก็ขายนะครับกําแกป 4-5% แล้วก็ถ้าบาทเบรก5บาท25ได้ก็ขึ้นไป5บาท50เป็น2สเต็ปนะครับแล้วถ้าหลุด5บาทก็สต็อปลอสสุดท้ายท้ายสุดครับพี่ SISB ตัวนี้ก็วิ่งมาโรงเรียนของเราน่าอยู่ครับพี่SISB ขึ้นอย่างเดียวพี่ขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงครับเขามีแต่โกนนะตัวฐานเขาเล็กอะคืออธิบายโรงเรียนนี้นิดนึงคือถ้าพ่อแม่มีตังเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนเนี้ยโรงเรียนเนี้ยเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่แบบเอาลูกเข้าไปทำแล้วไปเรียนเนี่ยคือเขามาตรฐานเขาระดับสิงคโปร์คือไม่แพงเวอร์นะนี่มันถึงราคาหรือราคาค่าเทอมพี่ค่าเทอมอ๋อโอเคหรือว่าราคาหุ้นก็ผมว่ามันตอบยากมันไม่เหมือนหุ้นอันนั้นไปหุ้นมันไปเลเวอเรจได้พี่หรือเชื่อนาคตลูกอ่ะพี่แล้วพี่จะขายเท่าไหร่ก็เปรียบเทียบกับพวกท็อปไงเห็นก็อยู่กลางกลางเชื่อนาคตลูกพี่นี่จะจ่ายไหมแบบนั้นไม่มีลูกสบายต้องดีไปจะตามราคาหุ้นเลยเนี่ยตามเทคนิคเนี่ยน่าจะทำออทามไฮต่อเนื่องเลยนะเป้าหมายอยู่ทาร์เก็ตอยู่19บาท9บาท30เลยสวยงามมากนี่เฮเลนโชเดอร์นะเฮเลนโชเดอร์เอามาตอนถ้ามาตกโดนอาถรรพ์ IPO ดีไม่ดีล่วงไปก่อนนะครับช่วงก่อนหน้านี้อันนี้คุยกันเล่นนะครับปลายเทปแล้วก็คือผมว่าสุดท้ายเนี่ยอันนี้คุยเล่นแต่ว่าบันทึกไว้เลยนะขีดเส้นใต้ไว้เลยตัวหุ้นพวกนี้เดี๋ยวก็เหมือนโรงพยาบาลแบบพุ่งตุ๊บ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 คือวันนึงมันก็เฮ้ย PE แพงไปแพงไปแพงไปกันอยู่เนี่ยแล้วก็แต่ว่าพอไปดูก็คือเขาดีมานด์ราคาได้ถ้ามีเกิดอ่ะก็คือดีมานด์เท่านี้ซัพพลายมาเท่านี้คือสอนกันมาผิดตรงนี้นะครับสอนง่ายๆในอาจารย์ในมหาลัยหุ้น PE สูงมันแพงไปแล้วแต่ในงานกับการเนี่ยหุ้นดีๆมันต้อง PE สูงดูอย่างกราฟเนี่ย PE 100แล้วมั้งนะครับแล้วตัวโรงพยาบาลแต่ละตัว40เท่าอัพทั้งนั้นเพราะว่าต้องพูดให้หมดว่าหุ้นPE สูงอ่ะมันไม่แพงถ้ามีโกรธครับผมก็เป็นเป็ดนะครับในท้ายเทปตอนนี้หนึ่งครับก็น่าจะครบทั่วนะครับพี่บงครบแล้ววันนี้ครบเยอะเลยครับแล้วไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันศุกร์นะครับครับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเยอะไปเยอะ